ราบหัวใจพิธีกรสาวทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตสร้างมูลนิธิให้เป็นสมบัติชาตินักแสดงและพิธีกรมาความสามารถบุ๋มปนัดดาที่วันนี้มาเปิดใจในรายการ Woody FM เล่าจุดเปลี่ยนชีวิตที่พันตัวทำงานเพื่อสังคมจนก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีจุดเปลี่ยนจากเดิมที่ทำงานเพื่อตัวเองเปลี่ยนเป็นทำงานเพื่อผู้อื่นคือตอนไหนจุดเปลี่ยนคือ2557คือก่อนหน้านั้นก็ทำงานในมุมของนางงามคนหนึ่งที่ช่วยงานการกุศลหรืออะไรอยู่แล้วคือในปี2557มีข่าวข่มขืนบนรถไฟแล้วหันไปมองลูกสาวตัวเองแล้วก็คิดว่าทำไมมีเรื่องร้ายแรงแบบนี้ได้แล้วอนาคตของลูกสาวจะมีใครปกป้องเขาได้ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่คนที่เป็นแม่อย่างเราจะสามารถทำอะไรเพื่อปกป้องอนาคตเขาได้ก็เลยหันมาดูกฎหมายศึกษาจริงจังทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนเลยก็เลยมาดูว่ากฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงมีเปลี่ยนมา30ปีกลายเป็นว่าเราอินกับมันแล้วรู้สึกดีที่ได้ช่วยรู้สึกดีที่เป็นพลังให้พวกเขารู้สึกดีที่บางทีเขาแจ้งความมาเป็นปีแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือกลับกลายเป็นว่าแสงสว่างที่เรามีหรือเสียงดังที่เรามีมันกลายเป็นพลังให้เขา